ยว่าไม่ใช่แค่สาวกแฟนคลับเท่านั้นที่ออกอาการช็อกกับข่าวการเลิกรากันของสาวซุปตาร์วงการดนตรีแห่งยุคอย่างริต้าออร่าและดีเจคนเก่งคาลวินแฮร์ริสที่ฝ่ายชายเพิ่งจะออกมาประกาศผ่านทาง Twitter ของเขาว่าได้แยกทางกับนักร้องสาวเจ้าของเพลงฮิต R.I.P. และ How We Do Party โดยห่างกันมาได้สักพักนึงแล้วแต่งานนี้ข่าวใหม่กว่านั้นก็คือตัวของฝ่ายหญิงเองก็ช็อกพอๆกับแฟนคลับเนื่องจากไม่คาดมาก่อนว่าแฟนหนุ่มจะบอกเลิกกลางโลกออนไลน์ที่มีคนติดตามทั้งคู่มากมายขนาดนั้นเพราะเธอเองยังหวังว่าจะมีทางประสานรอยร้าวและความหมางใจที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้ซึ่งหลังจากโดนบอกเลิกแบบฟ้าผ่าคนใกล้ชิดเผยว่าไม่ใช่แค่เสียใจแต่ริต้าออร่ายังรู้สึกอับอายขายหน้าแบบสุดๆว่ากันว่าสาเหตุของความห่างเป็นเพราะฝ่ายหญิงชอบเป็นที่สนใจชอบทำตัวเป็นเซเลบขณะที่ฝ่ายชายเป็นพวกชอบรักสันโดษไม่ชอบเป็นจุดเด่นนั่นเองค่ะต่อกันด้วยข่าวคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงกันบ้างกับคู่ของศิลปินสาวลาตินที่เพิ่งจะประกาศยืนยันร่วมขึ้นเวทีแสดงเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้เจนนิเฟอร์โลเปสที่ก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งจะประกาศว่าเคลียร์แฟนหนุ่มแดนเซอร์แคสเปอร์สมาร์ทให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเมื่อต้นสัปดาห์เวลาผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์มีรายงานว่าเจโลสาวฮอตที่หัวใจไม่เคยว่างตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับครูสอนเต้นคนดังแม็กซิมชมูคอฟสกี้แห่งรายการ Dancing with the Stars งานนี้บอกเลยว่าด้วยความที่เจ็บมาเยอะเจโลออกตัวขอให้ความสัมพันธ์ของเธอกับครูสอนเต้นเท้าไฟเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบร้อนเห็นว่าแอบสปาร์กกันเอ้ยเริ่มต้นหนิดหนมติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2013ที่ขึ้นเวทีแสดงที่งานอเมริกันมิวสิกอวอร์ดที่ทั้งสองแสดงออกมาได้อย่างที่เรียกว่าเข้าขากันได้ดีมากๆซึ่งฝ่ายชายก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเจโลเป็นศิลปินสาวที่เขาอยากร่วมงานด้วยมากๆเพราะความสามารถทั้งการร้องการเต้นของเธอที่ประทับใจเขาสุดๆนั่นเองค่ะส่วนข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าเล่น MV เข้าขากันใกล้ชิดจนเกิดเป็นความรักครั้งใหม่ที่ถูกวิพากษ์อย่างหนักของนักแสดงและศิลปินสาวเลียมิเชลอดีตคนรักของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับคอรีมอนทีสหลังมีรายงานว่าเธอกำลังมีหนุ่มข้างกายคนใหม่ซึ่งคนนี้ไม่ใช่คนดังและอาจจะไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ด้วยเพราะมีข่าวขุดคุ้ยถึงปุ่มหลังของหนุ่มนามว่าแมทธิวพีซที่ร่วมแสดงใน MV ตัวล่าสุดของมิเชลเพลง On My Way ใกล้ชิดจนจูนกันติดคนนี้มีอดีตเป็นผู้ชายขายบริการโดยใน Twitter ส่วนตัวของฝ่ายชายได้บรรยายสรรพคุณตัวเองเอาไว้ว่าเป็นได้ทั้งโค้ชติวเข้มสาวๆเรื่องการคบหาหนุ่มๆและนานาปัญหาที่สาวๆสนใจใครรู้แต่คนในแอบปูดว่าหนุ่มแมทธิวพีซมีฉายาว่าคริสเตียนแห่งเว็บไซต์หนุ่มขายบริการชื่อว่า Cowboys for Angels โดยมีการบอกราคาค่าบริการทั้งแบบเป็นชั่วโมงและช่วงสุดสัปดาห์แต่มาหนนี้หน้าเว็บดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อของเขาอยู่แล้วว่ากันว่าจะตัดสินใจแขวนเป้าหลังจากที่เริ่มต้นคบหากับเลียมิเชลผู้ที่เคยออกตัวก่อนหน้านี้ว่าแม้จะเศร้าที่เสียแฟนหนุ่มไปแต่ก็คงจะไม่ขอใช้ชีวิตโสดตลอดไปเป็นแน่งานเนี้ยดูท่าว่าเธอคงได้หายโสดสมใจแล้วสินะคะThe sun is rising.